มร.นะฮะมรดกนี่ฮะรัฐบาลยาติกาอันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์ทิติวุฒิบุญยวงศ์วิวัฒน์ครับครับจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แกให้นิยามมาฮะครม.รดกรัฐบาลยาติกาเขาบอกคำนี้นี่เป็นคำทางรัฐศาสตร์นะไม่ใช่ยกขึ้นมานะแล้วเดี๋ยวจะมีอีกคำหนึ่งคือราชวงศ์การเมืองอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับสถาบันอะไรใดๆนะฮะแต่มันเป็นคำดั้งเดิมแบบรัฐศาสตร์แบบดั้งเดิมที่มีการเหมือนกับสืบสายเลือดอะไรแบบนี้แล้วก็พอมีการเมืองระบอบประชาธิปไตยแม้จะมาจากการเลือกตั้งแต่ก็มีการส่งต่อนะฮะตำแหน่งส่งต่ออำนาจกันในทางสายเลือดในทางตระกูลครับครับอ่ะงั้นมาดูกันเลยท่านผู้ชมครับมีการกี่นามสกุลกี่ตระกูลบ้างทีนี้วันนี้ออกมาแล้วครับประกาศรัฐกิจจาโฉมหน้าค่าตารัฐมนตรีแต่ละท่านเมื่อวานนี้เราบอกว่ามีการคาดการณ์วันนี้เห็นของจริงเลยของจริงซึ่งถ้าเราจะบอกว่าจริงๆแล้วเนชั่นทีวีน่าจะเป็นช่องแรกๆที่บอกว่าการนำชื่อครม.ขึ้นทูลเกล้าน่าจะทำไปหลายวันแล้วแล้วก็น่าจะประกาศออกมาในช่วงนี้ไม่ใช่ไปช่วงกลางเดือนอย่างที่รัฐบาลพยายามสับขาหลอกนะครับก็จริงๆประกาศออกมาแล้วแล้วเดี๋ยวภายในปลายสัปดาห์ก็จะมีการถวายสัตย์ปฏิญาณตนด้วยเพราะฉะนั้นการแถลงนโยบายก็น่าจะไม่ช้าใช่ครับแล้วก็ทุกอย่างที่กลัวว่าจะไม่ทันทันแน่นอนนะครับไม่มีปัญหาแล้วทุกอย่างที่ว่านี่คือเรื่องเงินใช่ไหมครับเรื่องเงินอันนี้เนี่ยเป็นหน้าโฉมหน้าครม.ใหม่ซึ่งคิดว่าทุกคนคงทราบหมดแล้วนะครับแล้วก็อันนี้เราแบ่งเป็นพักให้ดูอันนี้เป็นไทม์ไลน์ล่าสุดนะครับนี่ครับ6กันยายนนะครับจะมีการถวายสัตย์ปฏิญาณตนณพระที่นั่งอภรสถานวันศุกร์นี้นะครับก็เดี๋ยวเห็นบอกมีนัดแต่งตรงแต่งตัวมีไปตรวจก่อนด้วยเนี่ยนะครับตรวจ ATK ด้วยนะครับครับแล้วก็ถ่ายรูปหมู่ใช่แล้วก็ไปถวายสัตย์กันวันที่7ครับประชุมครม.นัดพิเศษคือต้องคุยกันก่อนคือคุยเรื่องนโยบายว่าจะยังไงอนุมัติเงินไม่ได้นะฮะอันนี้เงินหมื่นยังไม่ได้นะเพราะประชุมวันที่7เพื่อมาวันที่11ใช่ครับนโยบายคุณนโยบายผมจะเอานโยบายใครมาเป็นนโยบายรัฐบาลแล้วก็มาแถลงครับต่อสภา11กันยายนมีคนไปถามท่านภูมิธรรมเอ๊ะจะมีนโยบายอะไรบ้างท่านภูมิธรรมบอกอุ๊ยเดี๋ยวก็แถลงอยู่แล้วอีกไม่กี่วันบอกเนี่ยหลังจากประชุมไม่กี่วันก็แถลงอยู่แล้วนะครับ17กันยายนประชุมยังเป็นทางการนะครับผมว่านะวันที่16 17เนี่ยต้องไปดูปฏิทินล้านนาน่าจะเป็นวันฤกษ์ดีครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย17เนี่ยเป็นวันที่รัฐบาลหรือคนในรัฐบาลบอกมาตลอดว่าจะไม่เป็นวันแถลงนโยบายก็ต้องทำอะไรสักอย่างที่เป็นเรื่องดีแปลว่ามันโอ้โหเป็นวันดีๆน่าจะมีสายมูกันมาแล้วล่ะคนอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมปฏิทินล้านนาที่ถูกพูดถึงกันบ่าวผมจำได้ว่า2ปี3ปีแล้วเนี่ยใช่ครับทีนี้ครับครม.ชุดเมื่อกี้พอเห็นปุ๊บนี่แหละฮะอาจารย์ทิติพุทธเลยบอกว่าครม.รดกรัฐบาลยาติกาก็คือเรื่องเครือญาติกันน่ะใช่ครับนะฮะเขาให้ข้อสังเกตแบบนี้ครับบริหารประเทศแบบยาติกาคือเครือญาติอย่างที่คุณอ๋องบอกนะครับภาษารัฐศาสตร์ในอดีตครับเรียกว่าราชวงศ์การเมืองฮะคือสืบทอดกันทางสายเลือดสืบทอดกันทางตระกูลเครือญาตินะฮะนิยามคือตำแหน่งและอำนาจทางการเมืองเนี่ยสืบทอดกันได้ทางเครือญาติเหมือนเป็นมรดกของวงตระกูลครับแล้วก็บอกว่าในสากลก็มีฮะไม่ใช่มีเฉพาะในไทยก็มีคนมาสานต่อรับมรดก คือผ่านการฝึกการเทรนมาแต่บ้านเรานี่มันอาจจะต่างกันนิดนึงต่างกันนิดนึงอาจารย์บอกว่ามีใบอนุญาตจากนามสกุลก็มีอำนาจได้แล้ว คืออย่างวันนี้ตอนข่าวเที่ยงยังเล่าให้ท่านผู้ชมฟังว่าจริงๆต่างประเทศผมไม่ค่อยคุ้นที่สุดแต่ญี่ปุ่นหลายคนที่เป็นผู้นำในรัฐบงรัฐบาลไม่ใช่เป็นแค่รุ่นพ่อนะฮะเป็นตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นทวดใช่ครับก็มีเหมือนกันเขาก็เรียกว่ามีการสืบทอดแต่ก็อธิบายได้บอกบางทีโตมาใช่ไหมพี่กอล์ฟท่านผู้ชมโตมาในครอบครัวนักการเมืองเห็นลงพื้นที่เห็นทำงานการเมืองก็อาจจะซึมซับมาบ้านเราก็ไม่รู้เหมือนหรือต่างนะแต่ของเราเนี่ยมันมีการตั้งคำถามเรื่องการเทรนคือบางคนเนี่ยไม่ได้เตรียมตัวที่จะมาเป็นก็มีนะแต่ว่าจำเป็นต้องมาเป็นเพราะว่าทางคุณพ่อหรือผู้รุ่นหลักผู้ใหญ่เนี่ยอาจจะติดปัญหาบางเรื่องก็เลยต้องมาแทนก็มีนะไม่รู้ถ้าเกิดเป็นภาษาคนทั่วไปจะเรียกส้นหล่มหรือว่าบุญหล่นทับได้ไหมแต่เห็นบอกมาพร้อมความเครียดอยู่เหมือนกันนะกดดันเหมือนกันอีกด้านหนึ่งผลทางการเมืองครับคือหลายคนบอกว่าพอมีจริยธรรมมาตรฐานจริยธรรมน่าจะได้คนดีเด่นดังคนเก่งคนที่เป็นที่ยอมรับมาแต่พอเป็นแบบนี้อาจารย์บอกว่ามันเหมือนไม่ไปไหนสิครับเขาเรียกภายในอ่างระบบอุปถัมภ์ยังครอบงำและฝังรากลึกจริงๆอาจารย์บอกว่าจริงๆระบบอุปถัมภ์เนี่ยตอนนี้เราพูดกันถึงแต่เครือญาติใช่ไหมครับแต่เขาบอกว่าการเมืองใหม่อย่างเช่นพรรคสีส้มเนี่ยก็อาจจะติดในระบบอุปถัมภ์อุปถัมภ์เหมือนกันแต่มันเป็นอุปถัมภ์แบบมหาวิทยาลัยเดียวกันรุ่นเดียวกันอะไรแบบนี้มันก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งเหมือนกันอีกรูปแบบหนึ่งนะครับก็มีความเสี่ยงถ้าเกิดสมมติจะเป็นแบบนี้รัฐบาลจะอยู่ครบเทอมไหมหลายคนบอกขอครึ่งปีก่อนเอาให้ผ่านเรื่องฟ้องร้องให้ได้ก่อนแล้วค่อยว่าเรื่องครบเทอมแล้วก็ความเสี่ยงนะครับเรื่องเครดิต
รื่องประสบการณ์ข้อครหามรดกการเมืองคือถ้าผลงานออกมาอาจารย์บอกว่าถ้าผลงานมันไม่เป๊ะปังนะสงสัยเปลี่ยนเร็วเขาบอกว่าครม.อิง 1/2 เนี่ยเตรียมเซ็นชื่อรอเลยอาจารย์บอกอย่างนี้เลยโหนี่ยังหนึ่งยังไม่ทันจะนะฮะบัญญัติถ้ามีอำนาจจะเพียงพอไหมเพราะผลงานคือความเป็นตายครับทำไม่ได้วิกฤตจะเร็วมากอันนี้นี่บอกว่าอุ้งอิง 1/2 อาจจะเร็วกว่าที่คิดแต่รอบที่แล้วเนี่ยยุครัฐบาลท่านนายกเศรษฐาหลายคนก็บอกว่ารอบแรกรอบหลังก็เหมือนตัวสำรองกับตัวจริงอันนี้จะเข้าเกณฑ์เดียวกันแล้วนะพี่ก๊อฟใช่ครับอันนี้เนี่ยเราก็ไปยกไปอีกอันนี้เป็นไม่ใช่แค่เหมือนกับส่งต่อกันในครม.ชุดนี้แต่เป็นเขาเรียกตระกูลการเมืองนะครับตระกูลการเมืองที่เข้ามานะครับอันนี้ก็ชัดเจนนายกรณ์ชินวัตรนะครับ3นายกครับเรียบร้อยแล้วทั้งคุณพ่อคุณอาเป็นนายกมาก่อนแล้วตอนนี้มาถึงตัวคุณลุงอิงเองนะครับครับผมเผ่าครับจากท้องถิ่นจากท้องถิ่นนายกอบจพาสสสไม่ต้องมาเป็นสสนี่เป็นรัฐมนตรีเลยนะครับรัฐมนตรีช่วยครับคุณสบิดาไทยเศรษฐ์อันนี้ก็เป็นที่รู้กันละนะครับธุรกิจขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยจริงๆนักการเมืองหลายคนแม้แต่ฝันยังไม่กล้าจะฝันใช่ครับมหาดไทยนะฮะคุณเพิ่มบุญชิดชอบนะฮะนี่จากอดีตผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษานะฮะเป็นพี่น้องกับครูใหญ่เนวินครับกับท่านศักดิ์สยามครับคุณอิทธิศิริรัตยากรอันนี้คนนี้แปลกฮะครับปกติพ่อส่งลูกอันนี้ลูกส่งพ่อเข้ามาครับก็เป็นการสลับกันแล้วก็คุณสุดาวันหวังสุภกิจโกศลนะครับลูกสาวกำนันป้อก็เรียกว่าผู้กว้างขวางที่นครราชสีมานะครับก็เป็นเรียกว่าหลายคนคุ้นหูคุ้นตาแล้วพอเนี่ยโอ้โหเขาทำมาดีในแต่ละพื้นที่ในแต่ละเขตใช่ไหมครับพี่ก๊อฟเขาจะมีเรียกว่าอะไรนะตระกูลการเมืองซึ่งอาจจะเรียกอีกมุมนึงว่าบ้านใหญ่ที่เราเริ่มคุ้นชินกันครับซึ่งบ้านใหญ่นี่ตอนนี้ก็เป็นที่ฮือฮาเพราะว่าก็มีการจับมือกันนะฮะสู้กระแสส้มทั้งแผ่นดินอยู่นะครับก็นี่สู้กันไปโดยเฉพาะในสนามท้องถิ่นซึ่งดูแล้วกลุ่มนี้ใช่ทั้งนั้นนะใช่ทั้งนั้นนี่นะศิลปะอาชาไม่ต้องพูดถึงเลยถ้าพูดถึงต้องพูดถึงสุพรรณบุรีเทียนทองนี่มีสายแก้วกับปราจีนนะครับชิดชอบบุรีรัมย์ฮะชินวัตรนี่ระดับชาตินะฮะครับครับอันนี้อยุธยาเจริญวรกุลครับนะฮะคนอาจจะนึกไม่ออกมีรัฐมนตรีช่วยศึกษานะครับนามสกุลนี้นะครับเป็นรัฐมนตรีช่วยนะครับอุทัยธานีครับก็เป็นตระกูลไทยเศรษฐ์นะครับของนัญชาดาแล้วก็หวังสุภกิจโกศลนครราชสีมากับอุบลราชธานีพรหมเผ่าอันนี้ชัดเจนพะเยาขาวทองสงขลาครับจริงๆแล้วอย่าไปรู้จักแต่ท่านนายกชายนะครับยังมีภรรยาและลูกชายนะครับเป็นสสอยู่ด้วยก็ยังมีอยู่ตระกูลสีอ่อนก็เหมือนกันครับนะฮะแล้วก็จึงรุ่งเรืองกิจครับอันนี้จริงๆมีอยู่คนละฝากสุริยะนะครับอยู่คนละฝากครับมีคุณโฟมด้วยเป็นสสอยู่เหมือนกันใช่ครับแล้วก็มีสำเร็จวานิชอันนี้เขาจะเชื่อมโยงกับการเมืองท้องถิ่นที่ลาดกระบังนะครับถ้าเกิดดูแบบนี้แล้วจริงแต่ไม่ใช่เฉพาะที่ยกนะพี่ก๊อฟเอาจริงผมนั่งนึกทุกจังหวัดอ่ะต้องมีนามสกุลแบบประเภทแบบถ้าลงปุ๊บเปลี่ยนเสื้อแจ็คเก็ตมาก็มีโอกาสเข้าสภาใช่ครับเพราะว่าเขามีการสร้างเครือข่ายนะครับไว้เอาไว้รองรับเยอะมากนะครับอันนี้มีอีกส่วนหนึ่งที่พูดกันเยอะก็คือครม.นารีพังงาดคือผู้หญิงเยอะมากครับคุณอุ๊งอิ๊งเป็นนายกสุภาพสตรีคนที่2ของประเทศไทยซึ่งคนแรกก็คือคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรซึ่งเป็นคุณอานั่นเองนะฮะในเครือญาติกันนะครับอายุน้อยที่สุดอันนี้ไม่เกี่ยวกับเพศนะฮะคืออายุน้อยสุดทั้งชายทั้งหญิงเลยไม่เคยคือหลังจากคุณอุ๊งอิ๊งมาก็30ไปมันก็40กันไปแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็บอกว่าชุดนี้มีผู้หญิง8คนนั่งเป็นรัฐมนตรีรวมท่านนายกด้วยนะครับ8คนแปดสี่สามสิบสองนี่เกือบ1ใน4อยู่เหมือนกันใช่ครับแล้วก็เป็นพรรคเพื่อไทย5คนเลยนะครับภูมิใจไทย2และพรรคกล้าทำ1คนกล้าทำนี่ไม่มีสสนะฮะอาจารย์แหม่มนฤมลครับนี่เรามีรูปให้นะฮะนี่ฮะมีคุณสุดาวันจากวัฒนธรรมคุณมนพรช่วยคมนาคมคุณธีรัตน์ช่วยมหาดไทยคุณจิราพรประจำสำนักนายกนะครับคุณสุภาพนะครับอันนี้อยู่แล้วนะฮะภูมิใจไทยอาจารย์แหม่มนฤมลนะครับกล้าทำแล้วก็คุณสบิดาจากภูมิใจไทยนะฮะก็เรียกว่าผู้หญิงเยอะสังเกตดูรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนี่เป็นผู้หญิง2คนเลยนะครับคือถ้าพูดถึงมหาดไทยส่วนใหญ่จะมีแต่ผู้ชายนะปกติบอกต้องเป็นผู้ชายเพราะว่าเป็นกระทรวงที่ดูแลในพื้นที่ครับแล้วเรียกว่าแต่ละคนถ้าจะโตในสายมหาดไทยเนี่ยไม่ธรรมดาทั้งนั้นใช่ครับฉะนั้นโดยส่วนใหญ่น่าจะเป็นผู้ชายน่าจะเอาอยู่ครับแล้วก็ข้าราชการก็มีทั้งสิงห์แดงสิงห์ดำอะไรอย่างนี้นะครับแต่อันนี้นี่โอ้โหมาผู้หญิง2คนเลยครั้งเดียวเลยนะครับภาพใหม่ๆนะฮะเดี๋ยวต้องรอดูการทำงานทีนี้มีฝากแล้วครับนี่นักวิชาการถึงรัฐมนตรีหญิงอาจารย์ถวิวดีนี่
ี่เป็นรองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้านะครับแล้วยังเป็นสตรีดีเด่นเป็นมาหลายรอบด้วยนะครับก็เลยฝากถึงรัฐมนตรีหญิงครับบอกว่าต้องช่วยกำหนดนโยบายและวางแผนงบประมาณโดยการมองมิติความเสมอภาคระหว่างเพศฮะมีความเข้าใจเรื่องความอ่อนไหวเรื่องเพศสภาวะครับเรื่องเพศภาวะนะครับแล้วก็ประเด็นละเอียดอ่อนทั้งเด็กสตรีและกลุ่มเปราะบางฮะอันนี้ถือว่าดีนะครับแล้วก็ทำให้นโยบายของรัฐบาลเนี่ยเข้าถึงประชาชนได้มากขึ้นครับไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะครับประสบการณ์ต่างประเทศผู้หญิงก็มีการทำงานการเมืองสร้างพวกความปรองดองอันนี้มันจะมีผลเพราะเห็นเขาบอกถ้าเป็นผู้ชายผู้ชายบางทีมันเป็นความแรงกับแรงพอเป็นผู้หญิงปุ๊บมีความรู้สึกว่าอ่อนโยนนุ่มละมุนกว่าในการเจรจงเจรจามันจะมีผลประสิทธิภาพดีกว่าครับอันนี้ประสบการณ์จากต่างประเทศนะครับที่อาจารย์ยกมาแล้วก็อยากให้รัฐมนตรีหญิงของไทยเนี่ยมีบทบาทแบบนี้ครับเพราะว่ามันสามารถที่จะแก้ไขปัญหาความขัดแย้งได้และบ้านเราก็มีความขัดแย้งใหญ่ๆอยู่2 อย่างคือภาคใต้นะครับแล้วก็เรื่องการแบ่งสีทางการเมืองครับนี่นะครับก็อย่างที่บอกไปว่าอาจารย์แหม่มนฤมลครับอันนี้จะยังไงฮะฝากยกตัวอย่างนะครับคือความรู้ความสามารถมีแน่นี่จบอาจารย์แหม่มนี่จบปริญญาเอกท็อปอยู่โลกเลยนะใช่ฮะศาสตราจารย์แต่อยู่แล้วว่าการเกษตรแล้วรู้เรื่องเกษตรมากน้อยแค่ไหนแต่น่าจะเรียนงานได้ไวขอปรึกษาที่ปรึกษาดีๆก็แล้วกันอันนี้อาจารย์เขาไม่ได้ว่านะคือเขาบอกว่าเขาชื่นชมแล้วก็มั่นใจว่าในความเป็นนักวิชาการเนี่ยทำได้แน่นอนถึงแม้จะไม่มีประสบการณ์โดยตรงแต่ขอให้มีทีมที่ปรึกษาที่ดีเพราะจะได้ทำงานได้เร็วนะครับคุณสุภมาศนี่นะครับก็คือทำหน้าที่เดิมแต่ประเด็นก็คือกฎหมายจริยธรรมงานวิจัยครับโอ้นี่เพิ่งออกมาผมเห็นหลายคนเรื่องใหญ่นะครับเยอะอยู่เหมือนกันนะเรื่องใหญ่ครับกฎหมายจริยธรรมงานวิจัยเนี่ยอาจารย์ตั้งคำถามว่าจะดองงานวิจัยหรือจะส่งเสริมงานวิจัยกันแน่ครับเพราะมันมีจุดหลายอย่างอะไรที่วิจัยจะสร้างความขัดแย้งจะมีประเด็นจะมีเรื่องศาสนาไม่ได้นี่น่าสนใจนะครับแล้วมันตีต้องมีผลงานนะครับคุณอิมหนึ่งเดียวสสกทมคนกรุงเทพต้องเห็นผลงานเห็นความสามารถนะครับต้องระวังเพราะฐานเสียงกำลังมาสวิงโหวตดีก็ดีเลยไม่ดีก็แย่เลยนะครับคุณสมิดาก็บอกว่าก็ลูกคุณชาดาขอเป็นกำลังใจนะเรียนรู้จากคุณพ่อถึงเวลาแสดงฝีมือก็เป็นภาพที่ดีเหมือนกันท่านผู้ชมครับเพราะว่าหลายประเทศคณะรัฐมนตรีโดยส่วนใหญ่ยังเป็นผู้ชายของบ้านเรา8 คนนี้ก็ถือว่าไม่น้อยนะครับแต่อย่างที่บอกสุดท้ายจะเป็นลูกจะเป็นหลานจะเป็นพ่อจะยังไงก็ตามแต่ใครจะตั้งคำถามหรือยังไงสิ่งที่วัดได้ดีที่สุดก็คือผลงานในฐานะรัฐมนตรีนี่แหละครับ